เยี่ยมโรงเรียนโนนบ่อของอดีตผอ.ทรงเดชครับก็ถือโอกาสดูบริเวณโดยรอบความรวมสมบูรณ์ความชุ่มฉ่ำนะครับฮะครับท่านอาจารย์ทรงเดชเป็นเล่าให้ฟังหน่อยว่ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะในปี2518ครับครับครับมันเป็นเขต3ตะเข็บรอยต่อของ3จังหวัดครับ3จังหวัดทิศใต้จะจดกับเขตพื้นที่ของสุรินทร์ทิศตะวันออกก็จะเป็นร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอ๋อครับแล้วก็มหาสารคามครับครับครับเดี๋ยวโนนบ่อนี่ตั้งอยู่อำเภออะไรนะครับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอ๋อครับครับครับชีวิตความเป็นอยู่ความสงบสุขของโรงเรียนในชนบทนะครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำช่วงปิดเทอมมาอ๋อก็มาช่วยหาท่านอาจารย์ครับนี่เรามาคุยกับเพื่อนเองอ๋อครับนี่เป็นวิถีชีวิตจริงๆฮะเป็นทุกอย่างสมัยก็ต้องเป็นทุกอย่างใช่ฮะใช่แน่นอนครับนี่คือการลงแรงจริงๆครับครับต้องได้โรงเรียนนี้จะโดดเด่นในเรื่องกีฬานี่สุดยอดเลยครับครับครับฮะหมายว่าเป็นสรรพสิ่งสรรพช่างอะไรว่างั้นนะเป็นครูที่นี่ต้องเป็นทุกอย่างครับครับป่วยก็เป็นคุณหมอก็ได้ครับครับเรียนสอนนี่เหมือนกันสอนฮะฮะฮะมีครูทั้งหมดกี่คนนะครับที่โรงเรียนนนบ่อฮะเล็กน้อยหลายคนเนี่ยเล็กน้อยที่นี่นายก็เก่าสิบคนอันนี้ประถมใช่ไหมฮะครับประถมบอกประถมกับอนุบาลมีอนุบาลด้วยเนาะครับสามเด็กเล่นครับอาจารย์รู้ป่ะวิธีการจัดชั้นเรียนแบบเป็นชั้นเนี่ยมันผิดฮะมันผิดเพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วมวลความรู้มวลประสบการณ์เนี่ยมันไม่บอกว่าเป็นป.1 ป.2 ป.3 นะอาจารย์มันขึ้นอยู่ความต้องการของนักเรียนนักเรียนเขาอยากจะเรียนแล้วเราจัดความรู้เก็บไว้เขาไปเก็บเกี่ยวเองเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่บ่นกันมากขนาดเล็กแล้วคิดเที่ยวได้ปิดเพราะไปคิดว่าต้องมีครู6คน6ชั้นซึ่งไม่ใช่นี่มันต้องมีครู2คน3คนแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่ว่างก็เป็นอาสาสมัครมาช่วยได้แนวคิดที่เขาเรียกว่าไอ้โฮมสกูลไงบ้านในโรงเรียนเอามาใช้กับโรงเรียนขนาดเล็กได้ครับแต่พอไปติดระบบของฝรั่งเขาว่าต้องเป็นเกรด1เกรด2ป1ป2ป3มันผิดอาจารย์เพราะโรงเรียน60คนเนี่ยจริงๆครู3คนดูแลได้อาจารย์แต่ต้องมีชุดความรู้มาให้ไม่ใช่มาให้ครูสอนโดยพูดป่าวมันก็เมื่อยตายตัวเนาะแต่ต้องมีความรู้มีอะไรมาให้สอนเรื่องเรียนจะกินนุ่งกับโอ้ไปถ้าพูดกับว่ามีต้นใหม่ขึ้นไปไกลครับตอนนี้ก็มีต้นใหม่ขึ้นวันเถอะครับนี่มีต้นใหม่ครับ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 อันนี้ก็เป็นสนามของโรงเรียนโนนบ่อมีนักเรียนประมาณ60คนครู7คนเมื่อกี้เราพูดไปถึงแล้วคิดว่าการจัดโรงเรียนเป็นชั้นๆเนี่ยมันอาจจะใช้ได้กับโรงเรียนบางขนาดแต่ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันจัดเป็นชั้นป.1 หรือป.6แล้วมี6ห้องไม่ได้มันต้องจัดระบบอะไรก็แล้วแต่ครับที่ผู้เรียนเขาจะต้องไปเก็บเกี่ยวความรู้ได้เองโดยอาจจะมีครูแค่ 2-3 คนก็เป็นสภาพโรงเรียนนะครับมาเจอครูมาเยี่ยมโรงเรียนพอทรงเดชเพื่อเดชแล้วก็ดร.วีรศักดิ์ทีมงานแล้วก็รองพอ สุรางศรีเนาะค่ะจะพุทธไทยสงฆ์วันนี้ช่วยกันแล้วมาเยี่ยมก็ถือเป็นบุญของพวกเราที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะครับโดยสภาพแวดล้อมทั่วไปอันนี้จะให้เห็นบ้านพักครูฮะบ้านพักครูท่านเปรียบเทียบกับบ้านพักตุลาการนะครับนะครับนี่คือบ้านพักครูตั้งแต่ปี18นะครับใช่ไหมอาจารย์ทรงเดชครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นความเหลื่อมล้ำของสังคมที่ครูซึ่งเป็นผู้
ปลูกทรัพยากรมนุษย์นะได้รับการดูแลเหลียวแลยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพของโรงเรียนในชนบทซึ่งต้องถือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราเป็นพลเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยเกือบ40ล้านคนแล้วเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามมีตามเกิดแต่อย่าบอกนะว่าเราอยู่อย่างยากไร้ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็พออยู่พอกินโดยเราคำนึงถึงความพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของทูลเกล้ารัชกาลที่9ของพวกเรานะครับดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงมีลักษณะเหมือนจะทรงกลดด้วยซ้ำไปนะดูดีๆนะครับท่านก็ยินดีปรีดากับพวกเราที่กลับมาเยือนถิ่นยาลยงก็เป็นคนเป็นบ้านเฮาเลยมั้ยนะครับไร่ท้องนานี้เป็นสภาพที่อาจารย์ยงก็คุ้นๆตอนเป็นเด็กต้นยูคาลิปตัสก็เป็นพืชเศรษฐกิจประเภทหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ครับซึ่งสามารถจะตัดแล้วก็ไปขายให้โรงงานกระดาษมันส่องแดดทั่วจักรหมดแล้วนี่ครับวิถีชุมชนของตอนนี้อยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่มหาสารคามครับเมื่อกี้ที่เราอยู่มันเป็นชายแดน3จังหวัดนะครับของร้อยเอ็ดดัชรินครับบ้านเดียวมี3เขตบ้านเดียวมี3เขตครับความเชื่อเขาไหนบ้านไหนมีช้างอ๋อนั่นใช่ไหมครับแล้วจะอ๋อเนี่ยท่านเห็นช้างอยู่รถไหมครับเนี่ยนี่ครับก็เพิ่งเคยเห็นช้างนั่งรถบรรทุกเนี่ยนะไอ้ผมเพิ่งเคยเห็นครับแล้วคนนั่งหลังช้างต่างหากนะเนี่ยตอนผมเด็กผมเคยนั่งช้างนะอาจารย์ฝนตกทิวต้นไม้คือยูคาลิปตัสไหมอาจารย์ที่เห็นซ้ายมือนะก่อนว่าทุ่งกุลาแห้งแล้งเดี๋ยวนี้ทุ่งกุลาไม่ร้องไม่ได้แห้งแล้งนะฮะทุ่งกุลาร้องไห้ก็เขียนไปใหญ่ตำนานว่าชาวกุลาอพยพมาจากพม่าความจริงไม่ใช่เลยกุลาสมัยพุทธกาลเรียกว่าพวกกาลามะกุกะกะลากุลาเนี่ยมันก็ภาษาที่อุอะมันปรับเปลี่ยนไปได้ที่มาของกาลามสูตรนะเกิดขึ้นที่นี่ฮะอาจารย์เจ็บฟังบอกเนี่ยตอนที่ฟังไม่ออกว่าพูดอะไรไม่รู้เมื่อกี้ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเรามีบุญมาเจอกันโอ้โหท่านอาจารย์ชัยยงก็เคยเห็นแต่ในหนังสือตอนเข้าไปเรียนอ๋อมมส.ใช่ไหมครับค่ะจ้าค่ะไปเรียนมมส.ปริญญาโทเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาขึ้นสอบกับท่านอาจารย์ก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็คิดไม่ออกว่าเป็นผู้จัดการผู้จัดการบัดว่าเห็นเลยอาจารย์กับลูกล้อเข้าดีเป็นกันเองวันนี้อยู่นี่เด้อยู่มหาวิทยาลัยย่าง3ถอย2วันนี้ชาตอนเย็นชาวบ้านก็จะต้อนวัวกลับบ้านเมื่อกี้ผ่านฝูงใหญ่เต็มถนนมาแล้วนี่ก็เป็นภาพของชีวิตชนบทครับอันนี้ก็จะไปเยี่ยมที่ของพ่อทรงเดชบ้านเมืองเขานี่ไม่จะคู่ก็ค่ะครับแปดหมู่บ้านโอ้เดชเป็นหมู่บ้านตำบลนะครับเตานี่เป็นตำบลไหมอาจารย์เมืองเตานี่ตำบลเมืองเตาอ๋อฉะนั้นเป็นเมืองเก่านะใช่ไหมอาจารย์คำว่าเตานี่หมายถึงเตานี่คือเตาเล็กไฟเตาอ๋อคิดแล้วเตานึกว่าเป็นลำน้ำแต่ว่าลำน้ำเตามีอยู่แต่ว่าเตาตีเล็กบ้านเมืองเตาคือบ้านที่ตีเล็กเป็นเซี่ยวราชการที่ผมไปถ่ายเอกสารเป็นเพื่อนกับราชการที่หนึ่งถ่ายอาจารย์ไปถ่ายให้คนเขียนหนังสือสีทุ่งเก่า
จุฬาพรเสด็จมาตัวชุดผู้ใหญ่แล้วก็เขียนตามวิถีวิถีชาวบ้านนะครับที่ของราชการที่1เข้ามานะครับบ้านเมืองเต่านี่เป็นเมืองเป็นเมืองในอดีตในสมัยรัชกาลที่1นะครับเจ้าพญาสมัยที่ท่านยังเป็นเจ้าพญาจักรีมั้ยเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกใช่มั้ยคนนี้วินเสื้อว่าเป็นน้องสาวบุรีรัมย์เป็นลูกหลานรัชกาลที่หนึ่งคนเอาพ่อแม่ก็อยู่ทางเงินคือได้เป็นลูกหลานรัชกาลที่หนึ่งสันหอกบ้านแล้วใครเฝ้าอ่ะไหว้การธรรมชาติลูกแผ่นเทวดาเป็นคนดูแลเทวดาดูแลเจ้าที่ไงเจ้าที่ก็ดูแลไม่แห้งแล้งเลยเป็นของแปลงหนึ่งของอาจารย์ทรงเดชครับเราก็มาเยี่ยมชมจะเห็นพื้นซึ่งมีดอกหญ้าขึ้นจะต้องมีครับมีอะไรอยู่นี่ที่มองเห็นมีดอกหญ้าใช่ไหมซึ่งหาดูไม่ค่อยได้ง่ายๆนะครับเนี่ยไม่มีคนเฝ้าหรอกครับครับใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นแต่ว่าชาววัดเห็นเบื้องหัวอาหารนี่นะสวยพื้นสวยวัดแล้วก็ต้นไม้อาจารย์ทรงเดชบอกว่าวัดเขาจะให้ขุดทิ้งอาจารย์ก็เลยยกมาปลูกที่สวนนี้ภาพนี้เราไม่ค่อยเห็นหรอกครับนี่ดอกมะม่วงนะครับหลายคนไม่เคยเห็นดอกมะม่วงนะครับนี่ดอกมะม่วงพอเสร็จแล้วเขาก็จะมาเป็นลูกมะม่วงเลยอุ้ยมันมีที่สุกอยู่ตรงนี้นี่ครับที่สุกน่าจะขึ้นราแล้วครับนี่ก็เป็นสภาพธรรมชาติโค่นทิ้งครับอ๋อพอดีให้เพื่อนให้เพื่อนเอาไปเผาถ่านแล้วลำต้นผมอ๋อก็ดีแล้วก็ดีแล้วเพราะวัดเขาต้องการที่ผมว่าดีกว่าเขาจะเอาไปก็แน่นอนแน่นอนฮะผมเสร็จแล้วก็หัวหาหมดนี่นะครับท่านอาจารย์ครับโอ้ครับนี่เป็นบ่อปลาดุกปลาสวายปลาตะเพียนปลานิ่งครับฮะผมไปซื้อพันมาปล่อยครับแต่ก่อนนั้นเป็นที่ลุ่มครับฮะที่ลุ่มก็เลยขุดหลายบ่อครับเพื่อที่จะเอาชมสวนตามธรรมชาติของอดีตข้าราชการบำนาญปอทรงเดชนะครับท่านก็มาปรับปรุงที่ของท่านนะครับใช้ชีวิตในเย็บบ้านปลายของท่านด้วยความสงบสุขก็เลยอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาชื่นชมมาเห็นนะครับครับอันนี้เป็นรังมันรังพึ่งรังอะไรอาจารย์เนี่ยรังพึ่งหรือว่ารังรังต่ออ๋อครับที่เป็นรังต่อรังต่อนี่ความเชื่อของอีสานเรามีฮะเขาจะเอาไปเป็นที่แขวนไว้สำหรับการประกอบการทำมาหากินครับใช่ฮะครับเพราะความเชื่อที่ศึกษามาถ้าเผื่อพึ่งมาทำรังในบ้านเราต่อมาทำรังนี่ถือว่าเป็นแหล่งบุญพอเข้ามาทีไม่ใช่มา10ตัวเข้ามาเป็นพันเป็นหมื่นครับก็คือแต่ละอันก็มีพลังชีวิตซึ่งก็คือเข้ามาใช้กรรมเขาอ่ะครับแล้วพอมาอยู่กับเราเราเป็นแหล่งบุญครับเราก็ต้องดูแลเขาครับแต่ถ้ามันได้จากกิ่งของต้นมะขามเนี่ยยิ่งขังใหญ่ใช่ครับนี่จะเป็นกิ่งมะขามอ๋อนี่กิ่งมะขามครับต้องเป็นต่อที่กำลังอยู่ที่ต้นมะขามครับใช่ฮะมันจะเพิ่มความเป็นมงคลมากใช่ฮะครับผมบูชาประมาณ300บาทอ๋อเหรอครับฮะดีมากอาจารย์ฮะครับความเขียวชอุ่มน้ำที่ใสสะอาดนะครับ
ท่านอาจารย์ทรงเดชท่านก็มีชีวิตอยู่ได้โดยแทบไม่ต้องไปซื้อผักซื้อปลาซื้ออะไรอย่างที่ไหนนั่นนะท่านก็มีหลายสิบไร่พวกนี้เป็นพืช จะเป็นแตงโมเป็นฟักทองเท่านั้นแหละครับมีเป็นสวนแล้วก็ยังมีไร่มีนาข้าวนะครับท่านอาจารย์ครับครับผมใช้ระบบฮะที่มันเวียนน้ำได้ครับอ๋อครับครับครับแต่ระบบเนี่ยเขาจะเวียนอ๋อดีครับครับอันนี้เป็นระบบระบบชลประทานอย่างง่ายๆนะหมุนเวียนน้ำจากบ่อนี้นะครับแล้วก็ไปบ่อนี้แล้วก็มีมอเตอร์ปั๊มน้ำถือว่าเป็นระบบพอเพียงจริงที่ชอบก็คือมันมีหญ้าดอกไม้ตามธรรมชาติขึ้นสวยงามครับนะครับดูยากนะครับอาจารย์เขาก็มีนาอีกแปลงหนึ่งตรงนี้ฮะมันเหมือนเข้าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งมีที่ทำกินมีหนองน้ำแล้วก็มีที่อยู่อาศัยนะอาจารย์นะนะครับครับแต่ไม่ได้มาอยู่ใจมันสีเป็นสีเหลืองดิกล้วยที่เราเห็นอาจารย์ทรงเดชบอกเขาเรียกพันพระเทพลักษณะคือเปลือกบางเหรอครับอาจารย์ครับครับแต่ใจของมันจะเป็นสีเหลืองใจสีเหลืองแล้วมันจะไม่เละไม่เน่าง่ายครับครับแล้วลูกออกมาเป็นลูกแบบไหนฮะเป็นกล้วยน้ำว้าหรือเป็นยังไงฮะคล้ายๆกันครับครับครับแต่มันจะแน่นกว่าครับครับอันนี้เป็นพันชิ้นเลยครับอันนี้เป็นเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกเป็นบ่อปลาธรรมชาติปลาท้องถิ่นปลาหมอปลาช่อนถ้าแบบนี้คือพันธุ์พื้นเมืองอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองครับไม่ใช่พันธุ์ของท่านประทีปครับครับอันนี้คือภาพสวยนะเราเห็นมะม่วงตามธรรมชาติตามธรรมชาติเลยครับหลายจนถีบว่าเอาไปเลยครับมือมุนบ้านอันนั้นเป็นปุ๋ยแล้วก็ถีบเต็มอันนี้เป็นท่อน้ำที่ลำเลียงไปนั่นเป็นโรงปุ๋ยธรรมชาติครับทำจากเฟืองเฟืองนี่พวกภาษาอีสานฟางนะครับครับมันเสียบเขาเอิญฟ้าเขาเอิญฟ้าลั่นไปเอาเจียวเฉลยปะครับทำเย็นชุ่มฉ่ำบริเวณโดยรอบฝนเพิ่งตกก่อนที่เรามา ตรงนี้ผมจะทำเป็นที่นาครับที่นาข้าวที่นี่นี่ถ้าผลผิดมันก็จะได้ประมาณ1อุ้มรถเกี่ยวใหญ่ครับครับที่มันเหลือที่ผมจัดสรรตรงนี้ครับครับจะทำเป็นที่นาปลูกข้าวหอมมะลิ105อ๋อ105เป็นสูตรเป็นพันชื่อพันเป็นชื่อพันอ๋อครับข้าวหอมมะลิ105 105ที่เขาบอกว่าข้าวมะลิทุ่งกุลานะอ๋อชื่อเต็มก็คือข้าวหอมมะลิ105ครับครับลักษณะข้าวหอมมะลินี่มันเป็นข้าวพิเศษที่จะเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตได้ในทุ่งกุลาร้องให้เท่านั้นครับที่เป็นดินเค็มแล้วที่เป็นดินที่มีลักษณะพิเศษแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือมันมีพลังบุญอุ้มอยู่ซึ่งทำให้ข้าวหอมมะลิจากตรงนี้ไปปลูกที่อื่นก็อาจจะขึ้นดูงอกงามดีแต่พอถึงจุดหนึ่งจะไม่หอมเหมือนข้าวมะลิในทุ่งครับใช่เหมือนข้าวที่นี่ฮะ
มันเราจะไปกลัวเลยเพราะว่าข้าวหอมมะลิคนเขาจะเอาพันธุ์ไปปลูกที่อื่นมันไม่ขึ้นเพราะว่าที่นี่เหมือนที่อาจารย์คริสบอกว่าถ้าเปิดอยากจะให้ส้มโอที่ไปปลูกเมืองนอกอร่อยเหมือนส้มโอนครชัยศรีก็ต้องเอาพระพรหมเจดีย์ไปตั้งไว้ตอนนั้นมันสะท้อนนี่สะท้อนให้เห็นว่าพลังบุญเนี่ยนะหรือบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศบุญเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชพันธุ์ของเมืองไทยของเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นอันนี้เป็นโรงปุ๋ยของท่านที่อาจารย์ท่านอาจารย์ทรงเดชเตรียมไว้นะครับปลูกต้นปอเทืองปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วหลังฤดูเก็บเกี่ยวอ๋อปอเทืองอ๋อใช่ครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเฟืองไม่ใช่เนาะมันเป็นฟางระบานเท่าเนาะต้นปอเทืองปอเทืองผมจ้างคนเกี่ยวแล้วเอามาอ๋อปอเทืองนะอาจารย์นะครับครับไอ้อันนี้ที่หรือเปล่าที่อาจารย์ไปแช่น้ำแล้วมันกลิ่นเหม็นมากหรือเปล่าหรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับฮะมันจะมีปออันนั้นเป็นปอที่เขาไปทอกระสอบกับเสื้อผ้าไปแช่น้ำแล้วโอ้มันเหม็นมากเลยครับครับปอพื้นบ้านเราครับปอแก้วหรือปอฮะปอแก้วหรือปออะไรนั่นฮะครับครับอันนี้มันไม่มีรถเกี่ยวครับผมก็เลยจ้างญาติพี่น้องเกี่ยวมือครับครับก็จ่ายให้เขาแรงงานวันละ250ครับครับก็ช่วยเหลือพี่น้องไปอีกทีนะครับได้มีงานทำใช่ครับใช่เสร็จแล้วก็มากองผมใช้รถไถครับบดเหยียบมันแล้วก็ห้าลิตรมันออกมาแล้วซากที่เหลือซากที่เหลือนี่ก็คือตัวนี้นะครับเอาไปใส่แปลงนาก็เป็นปุ๋ยครับใช่ครับครับครับเพราะตระกูลถั่วเนี่ยมันจะมีพวกเขาเรียกอะไรพวกไนโตรเยนใช่ไหมอย่างนี้อะไรเป็นเมล็ดที่ผมยังไม่เป่าครับครับผมจะต้องมาเป่าใช้พัดลมเป่าครับเมล็ดมันทั้งหมดอันนี้คืออันที่ที่เขาหลังจากที่เราใช้รถไถเหยียบอ๋อครับครับผมก็เลยเก็บเข้ามาไว้กลัวจะเปียกผมครับนี่คือที่เหมือนกับที่เก็บเกี่ยวมาแล้วก็มาฟาดได้เม็ดนะอาจารย์แต่ต้องเมื่อกี้อาจารย์บอกต้องมาเป่ายังไงนะต้องผมใช้พัดลมเป่าพัดลมเป่าเพื่อที่จะเดี๋ยวจะต้องตากแดดสักครั้งนึงครับครับอ๋อครับครับทีนี้ถ้าโลหนึ่งนี่กรมพัฒนาที่ดินเขาจะซื้อกิโลละ25 บาทครับเขาไปแจกเกษตรกรอ๋อครับเพื่อจะเป็นไปปลูกใหม่ครับปลูกใหม่เป็นเมล็ดพันธุ์ตีต่อไปครับครับถ้าคนไม่เก็บเอาเมล็ดพันธุ์เวลามันโตขึ้นครับพอมันออกดอกเราก็ไถกบเลยครับก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยอย่างดีครับที่เห็นอยู่ข้างหน้ามีทั้งเปลือกทั้งเม็ดครับก็ต้องเป่าต้องเป่าให้เปลือกกลับให้เปลือกออกให้เหลือแต่เมล็ดฮะอันนี้เป็นตรงนี้เป็นข้าวสารเท่าฐานนี่ผมได้มาจากที่เขามีการเผาฐานครับอาจารย์อ๋อเท่าฐานครับเท่าฐานครับครับผมก็จะเอามาใส่ที่นาฮะฮะคือคิดว่ามันจะต้องเป็นก็เป็นปุ๋ยแน่นอนครับอาจารย์ปุ๋ยแน่นอนก็เลยเอามากองเอาไว้ครับครับฮะพอดีเพื่อนให้มาฟรีอ๋อครับก็เลยแล้วนี่ใส่ถุงกันหรือเปล่าถุงกันหรือเปล่าฮะนี่ใส่ถุงครับอ๋อครับแล้วก็ไปโปรยในท้องนาครับครับก็จะเอาลงใส่ที่นาอ่านี่พวกเรียนจุฬาคงชอบคือดอกยามจุรีฮะสวยนี่นะครับอาจารย์บอกว่าอาทิตย์นี้เขาเรียกไร่นาสวนผสมไหมน่าจะใช่นะเพราะมันมีทั้งสวนแล้วมีทั้งไร่ราชดำริใช่ตามแนวสิริพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราต้องถือว่าดีมากเลยครับครับวันนี้ได้รับความรู้มากเลยจากท่านอาจารย์ทรงเดชนำทัวร์เป็นพิเศษได้ชมแนวคิดของการใช้ที่ให้เป็นประโยชน์นะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ